ครับอยู่กับผม500 UC นะครับย้ำนะครับ500 UC นะครับไม่ใช่500 CC นะคนละแคนกันนะครับเอาไว้ง่ายนะ500 UC YTD นะเนี่ยคือชื่อตัวละครผมนะแก้ว่ากวนตีนอะมีใครมาขอสร้างความสัมพันธ์มาสร้างสัมพันธ์กันเฮ้ยไม่จำเป็นหรอกโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะผมจะมาอัด RP 50ให้เด็กมันดูนะฮะเอาไว้ไงไม่ใช่ดิต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่เพราะไอ้คำว่าเด็กเนี่ยมันใช้มากไปแล้วมันต้องเปลี่ยนว่าอัด RP 50นะครับให้แฟนคลับดูดีกว่านะเนี่ยนะเอาไว้นะอัด RP อัด RP 1 S 2เวล50เวล50ครับเวล50เนี่ยเวล50นะครับเวล50ให้มันให้เด็กมันดูนะคือวันสุดท้ายแล้วนะครับอัดให้แฟนคลับดูหน่อยฮะเพราะ RP ซีซั่นเนี่ยนะครับมันจะหมดแล้วนะครับแล้วของมันน่ะของมันสวยนะคืออย่าว่าแต่ของเติมเลยไอ้อีลิทเนี่ยคือเติมนะรีวิวไปหลายครั้งแล้วไอ้ฟรีเนี่ยคือของฟรีนะอย่าว่าแต่ของเติมเลยแค่ของฟรีก็สวยแล้วอ่ะคือผมชอบของฟรีนะเว้ยเนี่ยไม่ว่าจะล่มชูชีพนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูทเนี่ยผมชอบมากเลยเสื้อสูทเสือดาวเนี่ยคือถูกใจถูกมากคือเสื้อสูทเนี่ยคือถูกใจผมมากเลยฮะคือเสื้อสูทเนี่ยถูกใจผมมากโดนใจผมจัดๆเลยฮะ RP ฟรีแจกฟรีนะแล้วก็เนี่ย AWM ลายเสือโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะไอ้เหี้ยปัจจัยเต็ม50นี่ต้องเสียไปเท่าไหร่วะเนี่ยคือตอนเนี้ยไอ้ RP ผมเนี่ยมีทั้งหมด30แล้วตอนเนี้ยนะอยู่ที่33เลเวลนะฮะหลายคนบอกว่าไม่อัดสัก100นึงเลยอ่ะอัดแค่50เหรอบอกตามตรงว่าซีซั่นเนี้ยมันมีแค่50 RP แล้วเพราะว่ามันจะเดือนต่อเดือนละเดือนต่อเดือนเดือนนึงก็จะมี50 RP มันไม่มีถึง100แล้วมันไม่เหมือน RP เก่าครับ RP เก่านี่มีถึง100นะครับแต่ถ้าคุณจำซีซั่น2ได้ครับซีซั่น2เนี่ยมันก็มีแค่ RP 50 RP แค่นั้นตันสุด RP 50เช่นกันเหมือนกันเลยนะครับก็ประมาณนั้นก็ทำนองนั้นเนี่ยเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะมาอัด RP นะจาก33เนี่ยให้แม่งเต็ม50เลยนะคือก่อนอื่นเราจะเพิ่มคะแนน RP ยังไงใช่ไหมผมก็เคยบอกไปหลายครั้งแล้วฮะไม่ต้องอธิบายนานมากเหล่ารำคาญเนี่ยก็แค่ทำเควสนะฮะผมได้ทำไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยได้ทำไปเกือบหมดแล้วเหลือไว้เฉพาะเควสที่มันยากๆอ่ะผมจะซื้อเลยนะครับไม่ทำแล้วขี้เกียจทำเนี่ยยากเกินนะบางเควสคือให้กำจัดศัตรู20คน30คนเนี่ยผมกำจัดไม่ได้ผมพอไม่ทำครับผมไอ้นี่เลยดีกว่านะผมว่านะผมซื้อเลยดีกว่าเนี่ยมันสามารถซื้อให้สำเร็จภารกิจได้นะครับแต่ต้องมีการ์ด3ใบเนี่ยนะฮะเอามาซื้อแน่ฮะเนี่ย3ภารกิจอะไรเงี้ยก็เสียเงิน UC ไปใบละ50บาท2ใบก็50บาทประมาณนั้นก็คือผมก็สำเร็จภารกิจไปเลยอย่างรวดเร็วนะไม่ต้องเสียเวลาไงนะครับประมาณนั้นเนี่ยหรือจะมีอีกวิธีนึงคือไม่ได้ทำเควสแต่เล่นเกมในแต่ละวันเนี่ยในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนนะฮะเนี่ยเล่นสักกี่ชั่วโมงอ่ะ100 200 3 4 5 100 6 7 800ชั่วโมงโอ้โห7 800ชั่วโมงใช่เล่นไป 1,000 ชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมมันไม่เรียก 1,000 ชั่วโมงดิ 1,000 ชั่วโมงมันเป็นเดือนและเป็นปีได้ชิบหายเขาเรียกว่า 1,000 นาทีนะครับเนี่ยผมก็เล่นไปนะถึง 1,500 นาทีพวกคุณก็ได้ของไปนะฮะประมาณนั้นนะครับแต่ผมตอนนี้ผมเล่นมาถึงประมาณ 1,200 แล้วอีกนิดเดียว 1,300 แล้วประมาณนั้นนะแล้วสัปดาห์นี้จะสิ้นสุดภายในอีก1วันเท่านั้นนะคือมันจะหมดเขตแล้วคือวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันคือวันที่16ตุลาปี2021ก็คือ2564นั่นแหละนะครับซึ่ง RP วันนี้ซึ่ง RP เนี่ยมันจะหมดในวันพรุ่งนี้ครับก็คือวันที่17เดือนตุลาคมครับปี2521นะครับซึ่งผมน่าสนใจมาก RP นั้นมันสวยนอกจากจะมีความสวยตรงนี้แล้วนะก็คือ50แล้วเวล50ได้นี้มานอกจากจะมีความสวยตรงนี้คือชุดไม่ค่อยสวยอะไรก็เฉยๆนะคือชุดอ่ะมันก็แค่ชุดกากาไก่กาคือได้มาก็ไม่ค่อยได้ใส่ชุดเฟนไฟชื่อสวยชื่อเพราะนะชื่อเท่นะแต่ชุดก็เฉยๆผมไม่ได้ชอบอะไรพิเศษแต่ถ้าใครชอบแบบสายแฟนตาซีหรือเป็นสายแฟชั่นก็เก็บได้อยู่นะประมาณนั้นนะครับแต่ผมจะเก็บเฉพาะ RP ที่ชอบผมจะเก็บเฉพาะซีซั่นที่ชอบซีซั่นไหนไม่ชอบก็ไม่เติมอะไรเงี้ยนะเพราะเติมไปก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นานๆจะเล่นทีนะครับแต่ช่วงนี้ก็กลับมาเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะแต่เห็นว่าซีซั่นนี้มันน่าสนใจก็เลยจะกลับมาเล่นนะแต่ก็กลับมาเล่นไปละนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่า RP นี้คืออะไรรู้ไหมมันก็คือกล่องเปิดเว้ยหลังจากที่เรา RP 50แล้วเนี่ยเราสามารถเปิดกล่องได้เอาคะแนน RP ตรงเนี้ยนะครับถ้ามันเต็มร้อยนะเอาไปแลกของได้เว้ยไม่ว่าจะเป็นอันนี้เนี่ยแลกได้เนี่ยแลกได้หมดเลยเนี่ยเอาไปแลกได้ครับเนี่ยดูแฮะเห็นไหมก็ดูตามสภาพนะใครจะไปแลกวะไอ้
สติกงสติกเกอร์อะไรอดิชั่นอะไรแบบไร้สาระไหนนะสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์สติกงสติกเกอร์อดิชั่นอะไรไร้สาระผมไปแลกเนี้ยเนี่ยแลกอันนี้ก็ได้แลกได้หมดเนี่ยประมาณนั้นเนี่ยก็ทำนองนั้นแหละคุณผู้ชมนะถ้ามี RP ก็ได้หมดทุกอย่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยของ RP นี้ก็คือมันมีการเอาของจากซีซั่นเก่าๆมาวนด้วยนะครับคือหลายคนอาจจะบอกว่าแหมของวนราคาตกใช่ถูกต้องถูกไม่เถียงครับนะครับของวนราคาตกนะครับเหมือนเบฟอะพี่ผมถามนักแข่งมาเฮ้ยพี่เบฟมันจะวนป่ะพี่นักแข่งบอกว่าเอ้ยไม่วนหรอกติดลิขสิทธิ์ไอสัตว์ถ้าเกมแม่งวนมาไอสัตว์กูฮาเลยนะไอชิบหายนะครับประมาณนั้นแหละนะฮะขอปิดพัดลมก่อนนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือนี่ฮะคุณดูนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยตรงนี้ผมไม่สนใจหรอกไอ้พวกริ้วล้อของพวกเนี้ยสิ่งที่ผมสนใจก็คือไอ้กล่องนี้เว้ยมันมีการเอากล่องจากซีซั่นเก่าๆมาวนซึ่งบอกว่าวนแล้วไงอะครับมันวนหลายรอบแล้วพี่แต่สิ่งหนึ่งถึงมันจะวนนะถึงราคามันจะตกกระเถอะนะวนแล้ววนอีกวนแล้ววนซ้ำมันเป็นสิทธิ์ของเกมเขาแหละฮะเขาออกแบบมาเขาดีไซน์ชุดมาเขาดีไซน์สกินปืนมาเขาดีไซน์สกินรถมาหรืออะไรเขาดีไซน์เสื้อผ้ามาอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์เอามาวนนะฮะใช่ฮะมันเป็นการตลาดของเขาเป็นธุรกิจของเขานะฮะใช่ฮะใช่ครับแต่วนเนี่ยคือปกติของจะมีให้สุกอะรอบเดียวก็ครั้งเดียวก็น่าจะจบเลยไม่น่าจะวนใช่ไหมแต่นี่มันมีการวนอีกแน่ๆคนก็เลยแบบเกลียดเกมนี้กันนี่แหละของราคามันตกไอดีมันตกคนก็ถึงด่ากันคนถึงเลิกเล่นกันเอาของวนไงคือถ้าเวฟวนมาที่กูฮาเลยนะคือสมัยก่อนเนี่ยคือสมัยก่อนมาใหม่ๆคือเวฟม่วงใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยคือเขาตามหากันเยอะเลยแล้วเกินนะฮะไอดีไก่นะคุณดูดิไอดีไก่เวฟม่วงนะไม่มีกรอบสตาร์นะเว้ยราคาแม่ง 30,000 ไอ้เหี้ยถ้ามีกรอบสตาร์แม่ง 5-60,000 โคตรแพงนะครับเอาง่ายๆนะคือมันแพงเพราะมันเป็นเบฟนักแข่งด้วยไงเบฟม่วงเนี่ยนะครับแล้วก็มันเคยมีในกล่องคลาสสิกมันเคยมีให้สุ่มในกล่องเบฟมาก่อนซึ่งตอนนั้นคือเปิดกล่องนึง180 UC ต่อกล่องเลยซึ่งโคตรแพงสมัยนั้นนะครับซึ่งผมบอกตามตรงนะฮะว่าก็มันก็เป็นกล่องเบฟโดยเฉพาะแหละนะครับสมัยนี้ก็มีกันเกื่อนราคามันก็แพงขึ้นแล้วพอแพงเพราะนักแข่งนี่แหละนะครับมันเอาไปแข่งกันไงในงานไอ้สตาร์ชาเลนจ์เลยไหมผมก็ไม่แน่ใจรายละเอียดมากแต่ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เราไม่สนใจครับสิ่งที่สำคัญคือของที่มันมาวนในซีซั่นไอซีหนึ่งเอสสองไอซีซั่นเนี้ยไออาร์พีอันเนี้ยคืออะไรไหมซึ่งมันเอาของจากซีซั่นเก่ามาวนซึ่งผมชอบของจากซีซั่นเก่าอันนี้มากๆเลยจะเป็นไงผมพาไปดูนะเนี่ยไอชุดกระต่ายเนี่ยนะชื่อชุดกระต่ายผมไม่ชอบอ่ะผมเฉยๆนะครับชุดกระต่ายเดี๋ยวมาจากซีซั่น2นะครับอันนี้คือเราทราบกันดีแต่สิ่งนึงที่ผมชอบของในซีซั่นนี้ก็คือครับคุณดูว่ามันมีการเอาของจากซีซั่นเก่าๆมาวนซ้ำนะครับเอาง่ายๆคือมันวนมาหลายรอบแล้วล่ะนะฮะเอาง่ายๆเนี่ยวนมารอบที่2รอบที่3แล้วนะครับวนมาใน RP ใหม่นี่แหละฮะเอาของจาก RP เก่ามาวนในกล่องลัคกี้ RP ใหม่นะฮะจริงๆแล้วไอ้พวกของ RP เนี่ยไม่น่าวนนะเพราะว่ามันน่าจะมี1ซีซั่นต่อ1ครั้งแล้วไม่น่ามีการวนแต่สุดท้ายก็มีวนนะมันก็วนมาเนี่ยตามสภาพนะมันก็ได้มีการเอาของจากซีซั่นเก่าๆมาวนคือตอนแรกที่ผมเล่นเลยนะผมเห็นเลยอะซีซั่น2เว้ยชุดเนี่ยชุดกระต่ายเนี่ยนะฮะซีซั่น2นะฮะบอกตามตรงว่าเนี่ยนะครับชุดซีซั่นนะครับชุดกระต่ายครบเซตนะครับซีซั่นนะฮะโอ้โหสุดแล้วนะอันนี้คือชุดซีซั่น2แต่สิ่งที่ผมชอบเลยชุดกระต่ายผมไม่ชอบครับแต่สิ่งที่ผมชอบในซีซั่นนี้เลยคืออะไรมั้ยมันก็คือของจากซีซั่น3ที่มันเป็นเซตปืนทองนั่นแหละฮะเอาไว้ง่ายฮะเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นลูกซองทองคาทองนะฮะแล้วก็มี A16 A4 ทองเนี่ยที่ผมโคตรชอบเลยผมว่าได้ใจผมว่าเอาไว้ง่ายคือชอบมากเฮ้ยนะครับถึงจะวนดูน่าเกลียดแต่ว่าไอดีนี้ยังไม่มีเว้ยผมอยากได้ของทองแล้วผมชอบมากเลยคืออย่างที่ผมบอกไปการวนมันมีทั้งข้อดีข้อเสียคนที่มีแล้วก็อาจจะด่าเหี้ยวนซ้ำแต่ถ้าคนที่ไม่มีอะครับอย่างผมเนี่ยไอดีนี้กูไม่มีนะกูจับต้องมาหลาย ID เนี่ยที่กูเล่นอยู่ปัจจุบันอะไม่มี ID อื่นกูก็ขายทิ้งหมดแล้วไม่มีผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจน่าเติมนะครับเอาไว้ง่ายน่าเติมแล้วสุ่มนะฮะคืออยากได้ปืนทองนะครับเอาไว้ง่ายนะเนี่ยคือเขาชอบเลยฮะคือผมชอบแบบสไตล์ที่แบบปืนทองเสื้อทองกางเกงทองหมวกทองกระทะทองกระเป๋าทองอะไรเงี้ยคือสไตล์ผมชอบของเบมนี้นะฮะเนี่ยคือเรียกว่าเป็นรสนิยมส่วนตัวดีกว่านะเรียกว่าเป็นความชอบส่วนตัวเนี้ยนะครับเอาเว้นคือชอบนะครับแล้วมันมาวนในซีซั่นนี้จริงๆแล้วมันวนหลายรอบแล้วตอนแรกมาครั้งแรกนะอยู่ในซีซั่น3ครับพอผ่านไปประมาณซีซั่น8ก็เอามาวนซีซั่น16ก็เอามาวนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วนี่ก็เป็นครั้งที่3ที่มันเอามาวนนะก็คือซีซั่น C1 S2 เนี่ยแหละนะเอามาวนวนหลายรอบแล้วนะฮะเอาไว้ง่ายนะนานๆที่จะวนทีนะฮะแล้วก็สลับกับซีซั่นอื่นไปเอาของซีซั่นเก่าๆมาวนมันก็จะวนแบบนี้เรื่อยๆนะครับเอาไว้ง่ายอ่ะใช่ครับแต่ผมว่าผมชอบนะครับคือไอเซตปืนทองเนี่ยไอเซตชุดทองเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ประมาณซีซั่น3แล้ว
นะครับเอาไว้ง่ายนะคือชุดเซตเดียวกันกับไอ้ชุดทองที่พี่ใส่ปะพี่ชุดเซตเดียวกันกับเซตนี้ปะบอกตามตรงว่าคนละเซตกันครับเอาไว้ง่ายชุดทองนี่ต่างหากแต่มันมาเซตเดียวกันกับปืนทองเนี่ยแต่ M4 ทองอันนี้นะผมบอกตามตรงว่าเซต M4 ทองอันนี้มันไม่ได้อยู่ในเซตเดียวกันกับไอเซต RP ซีซั่น3นะที่เป็นของทองนะไอ RP ซีซั่น3เนี่ยมันมีแค่คาทองมันมีแค่ไอลูกซองทองแล้วก็มีแค่ไอนั่นทองอะไรนะไออะไรทองอ่ะผมก็ลืมไปแล้วไอเมื่อกี้ไงไอ M16 ทองไม่มีแค่นั้นนะครับแต่ M4 ทองเนี่ยมาใหม่ๆปืนเนี่ยอยู่ในกล่องคลาสสิกนะครับจำได้เลยซีซั่น3อ่ะประมาณซีซั่น2ซีซั่น3เนี่ยของเก่าและของเก่านะครับไอ้ปืน M4 ทองก็วนแต่ผมก็ชอบดีมันก็วนดีนะครับเอาไว้คือผมว่าชอบของทองเอาไว้ง่ายนะแต่พอผมเห็นของทองวนปุ๊บโอ้โหผมตาเป็นวาวเลยโอ้โหวนในซีซั่น C1 S2 ก็เลยเล่นซีซั่นนี้เลยฮะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บความเควสนะจะได้แบบไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียตังค์ในการสำเร็จภารกิจอะไรเงี้ยก็เล่นทำเควสไปนะครับให้เควสมันสูงขึ้นพอถึง RP 50เมื่อไหร่นะผมก็จะมาเปิดไอ้กล่องบ้านี่แหละนะครับซึ่งกล่องมันหัวดีนะเห็นไหม20เอ้ยไม่ใช่90 UC ครับเปิด1ครั้ง90 UC ประมาณนั้นน่าสนใจต้อง RP 100ก่อนนะใช่ครับมันต้อง RP 100ก่อนถึงจะเปิดกล่องนี้ได้เอ้ยผมก็น่าสนใจว่ะผมว่าเอาเลยดีกว่านะโอเคไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรให้เสียเวลานะอธิบายมาตลอดระยะเวลา10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวไปเปิดเลยดีกว่านะหรือจะเป็นอีกแบบนึงคือเอามาแลกของนี่ก็ได้เนี่ยแต่ผมไม่จำเป็นในพวกของสว่าสว่าของริ้วล้ออะไรเงี้ยของขยะผมไม่สนใจอยู่แล้วนะนะฮะอันนี้คือกล่อง AirDrop นะคือแตะเพื่อเริ่มใช่ไหมเห็นไหมแตะเพื่อเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเห็นไหมเห็นไหมโหก็ต้องซื้ออยู่ดีเห็นไหมคืออันนี้ผมไม่สนใจครับเพราะว่ามันจะเอากล่อง AirDrop เนี่ยมาแลกชุดคือชุดผมไม่ชอบอะชุดใหม่ไม่ชอบเลยแต่อันนี้แอบเล็งสวยนะไอเครื่องประดับอันนี้สวยนะครับแต่ชุดผมไม่เอาอะนะฮะมันแล้วแต่ความต้องการของคุณอะคุณชอบชุดไหนคุณอยากเอาสิ่งใดคุณก้าวไปในดูพวกเท่ๆเขาเล่นกันดูฮะโอ้โหแต่ละคนนี่โหดๆทั้งนั้นเลยไม่ธรรมดานะโอเคฮะเดี๋ยวผมไม่นี่ดีกว่านะเดี๋ยวผมมาเปิด RP เลยดีกว่าแล้วจะเริ่มจากจุดไหนดีครับจะเปิด RP จะอัพ RP เลเวล50ให้แฟนคลับผมดูใช่ไหมผมจะต้องเริ่มจากจุดไหนครับตอนนี้ RP ผม33แล้วเลเวล33แล้วจะอัพอีกกี่ RP ได้50โอ้โหแล้ววันนี้วันเกือบสุดท้ายแล้วคือพรุ่งนี้วันสุดท้ายแน่คือหมดอายุพรุ่งนี้แล้วก็มันก็จะรีซีซั่นไปเรื่อยๆนะฮะนี่ซีซั่นใหม่ก็จะมาแต่ผมจะอัพแม่งเลยดีกว่านะฮะคือปกติถ้าผมไม่ชอบผมไม่เติมนะคือแบบผมไม่เติมเลยคือผมไม่ได้บ้าแบบเติมทุกซีซั่นไม่ได้บ้าเติมขนาดนั้นคือผมไม่ได้สายเติมโหดขนาดนั้นคือไม่ได้บ้าเติมแบบไม่ได้เติมเถื่อนบอกตามตรงว่าฮะว่าผมไม่ได้เติมเถื่อนขนาดนั้นคือผมไม่ได้สายเถื่อนขนาดนั้นคือแบบบางคนอ่ะเขาเติมมันเถื่อนไงนะครับแต่ผมไม่เอานะเอาแค่นี้พอแล้วนะครับเอาเฉพาะของที่ชอบดีกว่าโอเคอ่ะเรามาเริ่มเติมเดี๋ยวไม่ต้องเสียเวลาฮะเดี๋ยวหาว่ากูพูดมากเสียเวลานะครับก่อนแรกก็ต้องอัพ RP Royal Pass ก่อนนะทำให้ของฟรีเนี่ยมันกลายเป็นของ Elite นะฮะ Eastern Elite อะไรสักอย่างนี่แหละกดอัพนะฮะนะครับคือถ้าอัพไป360เนี่ยมันก็จะได้ของฟรีมาจริงครับใช่ครับถูกต้องครับนะครับใช่ครับเนี่ยถ้าผมอัพไป350 360 UC เนี่ยมันก็จะได้ RPมันก็จะได้ RP เท่านั้นแหละนะก็เปิดตั้งแต่เลเวล1ใหม่แต่ถ้าคุณอัพไปเลยนะครับอัพไปเลยเป็นปกติราคามัน 2,400 มันจะลดลงมาเหลือ920 900มันจะลดลงมานะจาก 2,400 เนี่ยลดลงมาเหลือ960 UC ซึ่งไม่รู้มันลดจริงหรือเปล่านะเอาไว้คือราคามันก็ไม่ต่างกันมากนะคือก็อาจจะทำลดหลอกก็เป็นการตลาดอย่างนึงนะจริงๆราคามันก็ไม่ถึงหรอกราคามันก็920แหละแต่ค่า220 2,000 2,400ทิ้งแล้วก็ขีด920คุณบ้าหรือเปล่าครับเอาไว้ไงถ้าราคามันจะแพงขนาดนั้น 2,400 จริงๆอ่ะนะครับจริงไหมครับว่าแปลกไหมเออถ้าราคามันจะแพงขนาดนั้นนะผมบอกตามตรงว่าผมบอกตามตรงนะฮะว่าใครก็เติมไหมคือถ้าคนชอบจริงก็เติมแต่ถ้ามันแพงไปเขาไม่เติมใช่ไหมจริงๆแล้วราคามันไม่ถึงหรอก 2,400 นี่คือขีดค่านี่คือปลอมๆหลอกๆความจริงแล้วเนี่ยความจริงคือความจริงจ้าความจริงแล้วเนี่ยราคามันก็แค่960นี่แหละแต่ก็แค่ทำเป็นขีดค่าว่าเฮ้ยจริงๆราคามันแค่จริงๆอ่ะราคาที่คุณเห็นน่ะมัน960ใช่ไหมแต่ความจริงแล้วราคามัน 2,400 UC นะเว้ยแต่กูขีดค่าให้ลดราคาเหี้ยลดราคาเหลือ960 UC นะฮะจริงๆแล้วราคามันก็แค่960 UC แหละจริงๆมันแค่นี้แหละมันไม่ได้ราคา 2,400 UC หรอกคือมันขีดค่าหลอกๆอ่ะเกมแหมจะคิดว่าผมไม่รู้นะ
ูดูการตลาดเป็นกูจบการตลาดมาแย่งกูมองการตลาดเป็นนะวิเคราะห์การตลาดถูกรู้แม่แต่เป็นเนียนประมาณนั้นแหละประมาณนั้นโอเคซื้อเลยไหมล่ะอันนี้ผมไม่เอานะน่าจะเป็นไอ้พวก RRP Part Palm Part หรืออะไรผมไม่สนใจนะก็ประมาณนั้นแน่ผมไม่สนใจอยู่แล้วเนี่ยโอเคฮะเรามาซื้อเลยดีกว่าฮะอัพ RP ธรรมดา RP ฟรีให้กลายเป็น RP แบบไม่ฟรีแล้วก็คือ RP เสียตังค์Royal Passแล้วผมจะอัพ360ก็ได้ครับก็เริ่มต้นจากเวล1หรือจะอัพแม่ง920ไปเลยอะครับนะครับคือถ้าอัพแค่360มึงจะบอกว่าปลดล็อกรางวัลมากกว่า50ชิ้นเพิ่มระดับปลดล็อกสิทธิพิเศษมากมายก็คือรับชุดหมาป่าเดียวดายทันทีก็คือน่าจะ RP แรกอะมั้งอันนี้คือสิทธิพิเศษที่มันอ้างมานะที่มันกล่าวมานะนะฮะสิทธิพิเศษแต้มชมเชยสัปดาห์ละ15ครั้งแล้วก็ไม่หรือไม่ก็จะเป็นอันนี้คือปลดล็อกรางวัลมากกว่า50ชิ้นเมื่อเพิ่มระดับแจกรางวัลโบนัสเนี่ยฮะอันนี้คือ RP หลังจากที่เราอัพอันนี้นะปลดล็อกสิทธิพิเศษมากมายเลือกอีโมชั่นรับชุดหมาป่าเดียวดายทันทีรับชุดมากมายทันทีรับรางวัลมากมายทันทีนะก็คือน่าจะเป็นเครื่องบินมั้ยแล้วก็มีชุด RP C1S3 เนี่ยแล้วก็สิทธิพิเศษแต้มชมเชยระดับสูงสัปดาห์ละ30ครั้งผมว่าแล้วทำไมมันเอาของซีซั่น3ไอ้ปืนทองมารีอ๋อนี่มัน C1S3 พอดีไงบังเอิญไงใช่ฮะวนมารอบนึงแล้วก็อันนี้ฮะเพิ่มขึ้น12ระดับมูลค่า 1,200 UCนะครับก็มันจะเพิ่มทันที12ระดับเลยถ้าคุณอัพเป็นพามพาสเนี่ยเขาเรียกว่าอีลิทพาสเนี่ยอีลิทพาสอะไรเนี่ยแหละประมาณนั้นมันก็ทำนองนั้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมน่าจะเติมไอ้ RP เนี่ยต้องนานแล้วผมเพิ่งมาเติมที่หลังไงเพราะว่าผมคิดว่าจะไม่เติมตอนแรกทันทีไม่เติมวันแรกที่มันเข้ามาหรอกผมจะรอเติมวันสุดท้ายนั่นแหละวันสุดท้ายที่มันเข้ามาผมจะเติมประมาณนั้นก็ทำนองนั้นโอเคครับมาจะเป็นไงนะเดี๋ยวเราลองกดดูตัวเต็มจะมีแค่360ใช่ไหมนะครับผมไม่เอานะฮะผมเอาเป็น960แล้วกันประมาณนั้นเอาอันนี้เลยเพิ่มไปอีก10ระดับเลยฮะผมจะให้ RP มันตัน RP 50ไวๆนะเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่33 RP อ่ะกดไปเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาเฮียลีลามั้ยกรุณาใช้ก็คือคุณต้องการใช้960 UC เพื่อซื้อ Elite Pass Palm Pass Elite Palm Pass หรือไม่เวลาสิ้นสุดคือวันที่17ตุลาคมปี2021นะประมาณนั้นเห็นไหมตอนนี้ผมมีเงินอยู่เท่าไหร่ผมมีเงินอยู่ 6,086 UC นะผมเติมเลยก็ได้เนี่ยอัปเกรดตอนท้ายเลยฮะคือจะเอาของรางวัลพิเศษสิทธิพิเศษในซีซั่นนี้ใน RP นี้ก็ประมาณนั้นนะประมาณนั้นโอเคซื้อเลยผมเอา960เลยเพิ่มไป12ระดับทันทีเลยนะปกติมันจะเพิ่มอยู่แค่ระดับเดียวใช่ไหมแต่ผมกดนี้เลยให้มันเพิ่ม12ระดับทันทีไปเลยมันจะได้แบบเร็วๆจะได้รัดเร็วๆจะได้ถึง RP 100เร็วๆไม่ใช่ดิมันขึ้นจุดแค่ RP 50มันจะได้ถึง RP 50เร็วๆโอเคผมกดตกลงเลยแล้วกันนะเอานะโอเคนะกล้องพร้อมหน้าพร้อมนะโอเคกดเลย4 3 2 1 0โอเคตกลงไม่ต้องลีลากดเลยนะนี่ปึ๊บนี่ไอ้สัตว์กดไปเลยนะฮะ950 UC เองถูกนะครับ RP นี้เพิ่มไป12ระดับเลยฮะปิดเลยนะครับนี่เป็นไงจาก RP 33กลายเป็น RP 45เลยฮะเห็นไหมฮะแชร์ดิครับรออะไรครับรออะไรแชร์ดิเอาเฮ้ยกูผิดไล่ชิบหาย RP ไม่ใช่ PR PR มันพิตตี้แล้วไอ้ชิบหาย PR นั่นแหละฮะโอเคได้กรอบมาแล้วกรอบ C1 S3 นะครับกรอบไอ้ M3 นี่แหละโอเคเดือนต่อเดือนแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหเราจะรับได้หมดเลยนะก็คือบอกข้อมูลอย่างที่ผมบอกไปฮะว่าเมื่อกี้เรากดไปใช่ไหมผมบอกตามตรงเรากดซื้อ RP ให้พี่มาซื้อวันสุดท้ายมันจะมีประโยชน์อะไรพี่ผมบอกตามตรงว่ามันไม่มีคำว่าสุดท้ายเกินไปหรอกคุณบอกว่าเฮ้ยพี่เพิ่งมาซื้อวันสุดท้ายบ้านหรือเปล่ามันต้องซื้อแต่วันแรกเว้ยนะครับมาสายเกินไปแล้วผมบอกคุณเลยนะครับว่ามันไม่มีคำว่าสายเกินไปหรอกครับถ้าคุณอยากซื้อคุณก็ซื้อได้นะเดี๋ยวผมจะรับของฟรีทั้งหมดเลยจนถึงเลเวล45เลยตอนเนี้ย RP ผมไป45เร็วๆเลยนะนะครับถ้าจำไม่ผิดว่าตอนเนี้ยโอ้โหดูดิผมเสียเงินไปเยอะเหมือนกันนะในการเติมนะฮะแล้วก็ภารกิจนะฮะเห็นไหมท้าทายนะ
อ๋อนี่ไงเห็นไหมภารกิจนี่คือไอ้นี่แล้วนะโอเคเห็นไหมปลดล็อกภารกิจด้วยที่เราผมทำไว้อะผมทำเผื่อไว้แล้วตอนนั้นยังเป็นฟรีอยู่ยังไม่ได้อัพเป็นอีซิตเนี่ยตอนนี้อัพเป็นอีซิตแล้วโอเคก็กดเลยนะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ไงไอเทมที่สำคัญมากมายไม่ค่อยชอบผมไม่ค่อยชอบของซีซั่นใหม่ๆเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเลยไม่ค่อยตึงตาตึงใจเท่าไหร่วะเพราะว่าของซีซั่นเก่าๆนี่สวยกว่าแต่ที่ผมบอกนะว่าถ้าอัพเป็น660เฮ้ย960เนี่ยมันก็จะเพิ่มฟรี12ระดับใช่ไหมนอกจากที่คุณจะเพิ่มฟรี12ระดับแล้วเนี่ยฟังให้ดีนะนอกจากนั้นเนี่ยฟังให้ดีนะนอกจากนั้นนะครับฟังให้ดีนะนอกจากนั้นคุณยังได้กรอบรูปมาฟรีๆด้วยฮะโอเคงั้นผมรับชุดนะฮะอัพชุดอีลิท3เลยดีกว่าโอเคเนี่ยชุดนี้ฮะนี่เป็นไงหมาป่าเดียวดายนี่ไงโอเคก็ได้อยู่ครับแต่ผมไม่ค่อยชอบชุดก็เฉยๆนะครับเพราะว่าผมก็ใส่อยู่แค่ชุดเดียวนะฮะก็ชุดทองอย่างที่คุณว่านะฮะไปโอ้โหปืนทองเอ้ยไม่ใช่ปืน QVZ อันใหม่นะฮะก็มันเป็นธีมหมาป่าลองวูฟนะฮะฮู้อะไรเสียงหอนเสียงหอนหมาป่าไงอ๋อเหรอใช้ลงทวิตเตอร์นะฮะใช้ลงทวิตเตอร์ตลอดโอเคฮะ RP 1รับไปแล้วนะอ้าวมารับอัน2นะฮะนี่นะฮะประมาณนี้นะฮะเริ่มประจนภัยอ๋อนี่ไงเริ่มประจนภัยที่มันบอกอ่ะลองเดินหน้าแล้วค่อยสะสมไปทีเยอะแล้วค่อยมาเดินหน้าทีเดียวนะนะเรามารับ RP ทีเราเลเวลดีกว่าเลเวล3ครับมันสามารถรับเป็นเงิน UC กับเงิน G ได้นะผมเอาเงิน G ดีกว่าเพราะเงิน UC เนี่ยเราสามารถเติมได้แต่เงิน G เนี่ยเงิน AG เนี่ยเราไม่สามารถเติมได้คือต้องได้จากกิจกรรมพิเศษเท่านั้นมันเป็นเงินสเปเชียลฮะต้องได้จากสิ่งที่มันสำคัญต้องได้จากสิ่งพิเศษเท่านั้นเนี่ยโอเคมันก็กดตกลงไปเอาเงิน AG แล้วกันนะฮะโอ้1160 AG เลยนะฮะปกติเงิน UC ผมก็เติมใส่ยับๆไม่ต้องกลัวนะเงิน UC มันคือเงินเติมแอบเมียเติมของพี่แทนประมาณนั้นแล้วก็นี่แล้ว4เป็นแค่เศษคูปองแล้ว5เป็นแค่หมวกงูๆนะแชร์ลงทวิตไปนะไอเทมระดับเลเจนดารี่เลยโอเคนะฮะไปนะฮะประมาณนั้นนะฮะโอเคครับมาต่อเนี่ยฮะเครื่องกำลังติดนะ6นะครับคุณดูฮะเร็ว6ครับรับไปเลยครับจริงๆผมจะรับทีเดียวก็ได้แต่เสียเวลาเอ้ยอยากลุ้นน่ะอยากเสียเวลาลุ้นน่ะเข้าใจป่ะผมอยากเสียเวลาลุ้นน่ะผมขอแบบเสียเวลาหน่อยแล้วกันขอเสียมารยาทนะขอเสียมารยาทเสียเวลานะมาอันนี้อันนึงเร็ว7ฮะรับเป็นเงิน AG หรือเงิน UC เอาเงิน AG ว่ะ520 AG นะอันนี้เอาเงิน AG กันจริงไม่ใช่เลือกได้เราจะได้เอา UC หรือเงิน AG ผมเอาเงิน AG ดีกว่าเพราะเงิน UC มันสามารถเติมได้ตลอดอ่ะเลเวล8เศษเสื้อผ้า15อันนะฮะเลเวล9ก็คือก็แค่สติ๊กเกอร์มอเตอร์ไซค์โง่ๆอันนึงนะฮะของฟรีผมรับไปหมดแล้วเออไอของไม่ฟรีผมยังไม่ได้รับเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยถ้าเราเติมอ่ะคือถ้าเราไม่เติมเนี่ยมันก็รับได้แค่ของฟรีครับของฟรีก็ถึง50ก็แค่นั้นแต่ถ้าเราเติมอ่ะฮะมันจะรับของข้างล่างที่เป็นของไม่ฟรีได้แล้วก็คือของ VIP อ่ะเรียกว่าเราเป็นการเติม VIP เลยก็ว่าได้คือของ VIP อ่ะอะไรประมาณนั้นทำนองนั้นเนี่ยอ่ะเราเปิดอิลิทไปฮะแน่อิลิทนะฮะก็สะพายผักสวนครัวนะฮะเลเวล11แล้วเมื่อกี้เลเวล10ไปแล้วเลเวล10ไปแล้วนะฮะแล้วก็กระเป๋าสะพายไงทุกๆ5ชิ้นทุกๆ10ชิ้นทุกๆ15ทุกๆ20ทุกๆ25ทุกๆ30ทุกๆ35ทุกๆ40ทุกๆ45ทุกๆ50เนี่ยมันจะมีของแบบดีๆทั้งนั้นนะครับประมาณนั้นเนี่ยก็คือทุกๆ5ทุกๆ10เนี่ยมันจะมีของแบบเอาของดีๆมาให้นะประมาณนั้นอันนี้คือการ์ดสำเร็จภารกิจนะแล้วก็อันนี้คือเลเวล12ก็คือเป็นการ์ดทองนะครับประมาณนั้นการ์ดทองก็คือเนี่ยแหละฮะคูณ2ชั่วโมงเนี่ยประมาณนั้นก็คือการ์ดเราจะได้เงิน BP คูณ2ประมาณนั้นส่วนอันนี้ก็เราจะแลกได้ว่าจะเอาเป็น UC หรือ AG ผมเอา AG เหมือนเดิมนะฮะเงิน UC มันสามารถเติมได้นะฮะเงิน AG มันต้องเงินพิเศษโอเคต่อมาก็เลเวล4ครับเศษคูปองครับผ่านไปเลยเลเวล15ก็เป็นรูปนะครับเป็นรูปโปรไฟล์อวตารเอ้ยน้ำมันเจมส์คาเมรอนอวตารเนี่ยเอาไว้ง่ายนะ RPM3 นั่นเองนะครับก็สวยอยู่นะผมว่าแต่ผมไม่ค่อยใช้อะผมชอบโชว์หน้าตัวเองว่ะคือโชว์ความหล่อหน้าตาตัวเองนะรู้ว่าหน้าตาติงหล่อก็โชว์ความหล่อโชว์ความเท่ตัวเองไปเงี้ยโอเคไม่ต้องเรื่องไม่ต้องนอกเรื่องไร้สาระมาเติม RP16 ต่ออ่ะโอเคครับเติม16ต่อนะฮะอันนี้คือ16นะมา17นะให้แลกอีกฮะให้เลือกระหว่าง AG เงิน UC กับเงิน AG นะ220 AG เอา AG ดีกว่าประมาณนั้นนะต่อมาก็18นะ
แฝงก้อนนี้นะฮะกราฟฟิตี้นะครับ19นะครับเพื่อแก้สเปรย์อันนี้คือชิ้นส่วนเสื้อผ้านะครับ19แล้วก็20อันนี้ผมชอบนะเว้ยเครื่องบินนะฮะโอ้โหเครื่องบินนะครับเป็นไงสวยไหมมีเสียงบินแบบเวิร์ดใบพัดกันมาทีเดียวเชียวนะโอเคมาต่อที่ชั้น21ไอ้เรียก21นะฮะเป็นเอฟเฟกต์กระโดดร่มสีลุ้งนะฮะนี่นะครับประมาณนั้นนะฮะต่อมาเรียก22ก็ชิ้นส่วนเสื้อผ้านะครับแล้ว23ก็เนี่ยฮะให้สลับให้เลือกอันระหว่าง UC กับ AG ผมเอา AG เหมือนเดิมนะ AG ดีกว่าบางคนเขาเลือก AG ตลอดเลยหรือบางคนก็จะเอา UC คืนนะคือถ้าสะสมไปเราได้ UC คืนมาด้วยนะที่เราเติมอ่ะนะใช่ครับมันก็ต้องได้คืนอยู่แล้วคือบางคนก็เติมทุกซีซั่นอ่ะ RP แต่บางคนเขาไม่ชอบเขาไม่เติมเขาไม่เล่นแต่บางคนเขาเล่นเขาเติมนะคูปองคลาสสิกก็เดี๋ยว25นะฮะนี่25ผมได้เสื้อสูทไอ้เสื้อสูทเสือดาวไปละโคตรชอบเลยเสื้อนั้นนะต่อมาดูของเสียตังค์เดี๋ยว25คือได้อันนี้ก็น่าจะเป็นไอ้ที่เอาไปหมุนในวงล้อแอร์ดรอปนั่นแหละนะครับเรื่องประจนภัยเนี่ยประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะเดินเอาแอร์ดรอปสูงๆนะฮะเอาแอร์ดรอปเนี่ยมาแลกของรางวัลตรงนี้นะฮะเอาแอร์ดรอปมาแลกของได้เนี่ยคือมีชุดเนี่ย600แอร์ดรอปนะครับ600แอร์ดรอปมันเป็นรูปแอร์ดรอปใช่มั้ยเนี่ยอันนี้คือ180แอร์ดรอปนี่ผมเอาเนี่ยสวยกว่านะฮะโอเคอ่ะมาเติมต่อดีกว่าฮะยังไม่หมดนะครับต่อที่เวล26แล้วฮะ26อ่ะรับปลา 1,000 BP นะฮะก็คือเงินในเกมนะครับนะครับเอาไปเปิดกองทหารเอานะต่อมาก็แล้ว27นะก็ให้เลือกระหว่าง UC กับ AG เอา AG เหมือนเดิมนะครับต่อมาก็เวล28นะครับเวล28ก็เอาชิ้นส่วนเสื้อผ้าเลยนะต่อมาก็เวล29ก็เป็นสเปรย์โง่ๆนะฮะ1อันต่อมาก็เวล30นะฮะมีระเบิดแฟชั่นนะครับระเบิดเขียวนะฮะเป็นระเบิดของไอ้ RP เนี่ยกับท่าทางแปลกๆนะครับกดรับมาเลยดีกว่าแล้วระเบิดมาแล้วนะฮะสามารถแชร์ด้วยเนี่ยปกติเมื่อกี้เครื่องบินมันแชร์ไม่ได้งงเนี่ยฮะกับท่าทางนะฮะก็คือเป็นรูปเป็นสกินเฟรนช์ฟรายนะน่าจะเป็นรูปเฟรนช์ฟรายเพราะว่าซีเซียนเนี่ยมันเน้นเกี่ยวกับมันมีธีมเกี่ยวกับอาหารเฟรนช์ฟรายอะไรเงี้ยเพราะชุดมันชุด5เวล50มันก็ชุดเฟรนช์ฟรายมันก็บอกอยู่ใช่ฮะโอเคมารับต่อเลยฮะรับต่อเรื่องคือเวล31ผมจะรับทีละเลเวลแบบเนี้ย31 32ไล่ไปเรื่อยเงี้ยไม่รีบนะครับคือบางคนก็รีบเค้ารับหมดเลยก็แล้วแต่เค้านะแต่ผมก็แบบเนี้ยแหละต่อมาก็เวล32นะครับรับเลยฮะปั๊บนะฮะมันมีที่ไหนครับเค้าเติมบางคนอ่ะเขาเติมจริงนะเขาเติมตั้งแต่วันแรกของซีซั่นและเขาเติมตั้งแต่วันแรกของ RP เข้ามาแต่กูมีที่ไหนครับมาเติมวันสุดท้ายนะครับมันไม่มีคำว่าสายเกินไปหรอกครับถ้าคุณอยากเติมไม่ว่าจะเป็นวันแรกหรือวันสุดท้ายมันก็คือการเติมเหมือนกันมันก็มีค่าเท่ากันก็คือเติมไหมล่ะถูกต้องครับอย่าคิดแบบนั้นเลยโอเคเวล33นะครับให้เลือก AG UC ผมเอา AG เหมือนเดิมต่อมาเวล34นะครับก็คือรับได้ทั้งของฟรีคือรับทั้งหมดเลยก็ได้นะนะรับได้ทั้งของฟรีนะฮะเอล34เนี่ยก็รับเอาของฟรีมาก่อนแล้วกันของฟรีเป็นแค่เศษคูปองคัพพายกากๆนะฮะกับของเสียเงินนะฮะเป็นเศษคูปองคลาสสิกนะครับเลื่อนไปแล้วเอล34เลื่อนไปแล้วนะเอล35เนี่ยสิ่งที่ผมชอบในของฟรีมากกว่าของเสียตังก็คือ AWM ไอ้ลายเสือขาวเมื่อกี้น่ะเห็นป่ะดูฮะแต่มันเป็นของม่วงนะพี่ใช่ครับซึ่ง AWM มันเนี่ยผมว่าแม่งเข้ากับเสื้อนี้มากเลยว่ะผมว่าแม่งเท่ว่ะผมไม่ได้ใจผมว่ะนะฮะดูนะฮะนี่ได้กระเป๋ามาฟรีฮะ1อันนะก็สวยดีนะก็เก๋อ่ะนะฮะแล้วก็หมวกไม่ค่อยเท่ผมว่าหมวกผมเท่กว่านะฮะไม่ได้อวยซีซั่นไม่ได้อวยเกินก็คือพูดตามหลักความเป็นจริงนะเนี่ย AWN มันใหม่มั้ยเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันเข้ากับเสื้อนี้มากเลยอ่ะไอ้เสื้อสูทเสือขาวอ่ะไอ้เสื้อสูทม้าลายไอ้เสื้อสูทไอ้เสือดาวเนี่ยเอ้ยผมว่าเข้าว่ะเออนะ AWM แม่งออกแบบมาให้เข้าดีไซน์นะให้มันเข้ากับเสื้อสูทอันนี้นะไอ้เสื้อสูทเนี่ยมันออกแบบมาให้เข้ากับสกิน AWN ไม่ใช่ผมคิดว่า AWM เนี่ยมันน่าจะออกแบบมาให้สกินมันน่ะเข้ากับเสื้อสูทอันนี้นะเว้ยไอ้เสื้อสูทลายสีขาวเห็นไหมเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่ครับ Walking Water Dead นะก็คือแบบมันลายเดียวกันแบบลายมันลายน้ำตาลออกลายเสือเนี่ยลายเดียวกันกับลาย AWM เลยอ่ะเดี๋ยวคุณดู AWM นะอ๋อนี่มีสกิน QBZ ด้วยนะฮะโอ้โหเนี่ยปั๊บรับมานะฮะประมาณนั้นนะฮะคือของนี่ก็แห้งๆเลย ID นี้นะ ID มันเป็น ID ไก่มาก่อนนะต่อให้อยู่กับกูก็ไก่เหมือนเดิมนะฮะนะเดี๋ยวมาดูนะฮะคุณเห็นเมื่อกี้ป่ะผมรวมไปเลยดีกว่ารวมเป็นบัตรเดียวไปเมื่อกี้คุณเห็นป่ะอะไรอะที่ผมโชว์ให้ดูอะครับ
AWM ไงอ๋อเนี่ยนะเออแม่งเข้ากับชุดนี้ผมว่านะแม่งเข้ากันวะผมว่าใช้ได้เลยอะเข้าอยู่นะแต่กระเป๋าสามาสวยนะโอเคเลยฮะคือเติมมาของเราอะจะบอกจะบ่นว่าไม่สวยก็ไม่ได้คือก็ต้องอวยว่าสวยนะจะได้แบบไม่เสียตังค์ฟรีอะไรเงี้ยเนี่ยผมว่าเสื้อสูตรไอเสื้อสูตรอันเนี้ยไอเสื้อสูตรสูตรเสือดาวกับไอ AWM ไลน์เนี่ยไอไลน์น้ำตาลมันเข้ากันดีนะผมว่าก็ดูเท่โอเคฮะมาเดี๋ยวเรามาเปิดต่อดีกว่านะผมว่าของฟรีก็สวยนะไม่จำเป็นต้องของ RP แล้วของ RP มันดูแฟนตาซีเกินไปว่ะผมชอบแบบใส่สูทเนคไทเท่ๆหล่อๆมากกว่าไม่ได้เน้นแบบชุดแฟนตาซีแบบชุดแบบแฟชั่นมากนะเน้นแบบเสื้อสูทหล่อๆดูสมาร์ทดูหล่อดูเท่ก็พอแล้วผมอ่ะอันนี้คือสไตล์ผมนะแล้วมารับของเสียตังค์ต่อนะนี่เป็นไอเหรียญนี่ไงเดี๋ยวค่อยเราให้ประจนภัยต่อนะนะเราขอรับทีละอันดีกว่าเดี๋ยว35ใช่มั้ยโอเคได้ AW มาแล้วเดี๋ยว36นะเงิน AG นะครับเงิน AG ฟรีนะอันนี้ไม่มีการเลือกนะไม่มีการแยกนะปกติมันต้องแยกใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยคือปกติมันต้องแยกใช่ไหมให้เรารับระหว่าง UC หรือ AG แต่ถ้าเป็นของฟรีมันจะบังคับให้เราใช้ AG เลยแต่ถ้าเป็นข้างล่างเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าเป็น UC หรือ AG เราคุณดูนะเห็นไหมอันนี้เราเลือกได้นะครับ UC หรือ AG ผมก็ AG ครับนะฮะอันนี้ของฟรีรับของเสียตังเอ้ยรับของเสียตังไปก่อนนะอันนี้คือของฟรีนะฮะอันนี้คือของเสียตังค์ครับใช่ครับของเสียตังค์อันนี้นะฮะเอ้ยอันนั้นอ่ะของฟรีอันนี้ของเสียตังค์เนี่ยแหละของเสียตังค์อันนี้นะดูนี้นะดูครับเพื่อ39โอเค39แล้ว40 41โอ้โห42เป็นของเสียตังค์เป็น M16 ว่ะเป็นสกิน M16 นะครับดูว่าโอ้โหโคตรสวยขอแชร์หน่อยสิอุ้ยสวยนะผมว่าสกินใช้ได้เลยอ่ะเผื่ออาจจะสวยกว่า M16 ทองได้ซ้ํานะนี่เป็นไงสวยแชร์ลงทวิตแน่นะสวยดีนะใช้ได้นะจะไปดูเลยเมื่อกี้สวยมั้ยฮะเออผมไม่มีสกิน M16 พอดีเลยเว้ยมาในจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะจริงๆบางทีนะนี่ไงเออผมก็สวยอยู่นะโอเคอะลายดูแบบแฟนตาซีมากเลยอะแล้วก็ระเบิดเรามีด้วยระเบิดแฟชั่นด้วยนะฮะคือแต่ผมชอบระเบิดมือมากกว่านะเมื่อกี้นอกจากจะมีนั้นแล้วเครื่องบินนะเครื่องบินนี้เว้ยนี่เครื่องบินลายสาดสีสันเป็นไงสวยไหมไหวไหมล่ะสวยไหมล่ะสวยอยู่อะไอเหรียญนี้มีหมดอายุด้วยนะมีหมดอายุด้วยนะเนี่ยอีก1วันนึงอ่ะผมเติมวันสุดท้ายพอดีอ่ะมันก็จะหมดอันนี้คือลัคกี้แอดอปนะไม่สนใจชอบของเก่ามาวนลัคกี้แอดอปก็ดีเหมือนกันถ้าใครอยากได้ก็เติมถ้าใครไม่อยากได้ก็ใครมีแล้วก็วนน่ะวนแล้ววนอีกนะโอเคมารับ RP 11นะฮะนี่นะฮะ11นะต่อมาก็ RP เนี่ยเป็นไงสุดยอดมั้ยฮะ41ของเสียตังค์ของฟรีนะอันนี้เอาของฟรี AG ครับของเสียตังค์ปั๊บนี่นะของฟรีเวล43ของเสียตังค์เอา AG ตลอดนะฮะของเสียตังค์เวล43เอ้ยใช่ของฟรีของเสียตังค์คิดเดี๋ยวจะ50แล้วของฟรีแล้วก็ของเสียตังค์ประมาณนั้นจริงประจนภัยได้เนี่ยนะฮะเอ้ยแต่อีกนิดก็คือแบบผมตันแค่45เวลอ่ะตัวเองเว้ยผมไม่ได้ตันเวล50เว้ยผมจะเอาเวล50ให้ได้แล้วผมจะหาคะแนนมาเพิ่มที่ไหนอ่ะจริงๆจะเติมได้เนี่ยไม่ใช่เนี่ยเติมได้นะให้มันถึงเวล100อ่ะเห็นมั้ย440 UC ก็ได้แล้วใช่มั้ยเลเวล100ไม่ใช่เวล100เวล50สมัยนี้คือ RP มันสั้นก็ตันสุดมันเดือนต่อเดือนแล้วมันก็ตันแค่50นี่แหละโอเคเอาไงฮะเดี๋ยวผมมารับรางวัลความสุดเด็ดของ RP ตรงนี้ดีกว่าเว้ยนี่ดูฮะเนี่ยฮะเนี่ยรับคะแนนเป็นคะแนนเพิ่ม RP ได้ไงดูฮะถ้าภารกิจไหนไม่สำเร็จใช่ไหมเราจะเอาเงินน่ะซื้อภารกิจแม่งไปเลยแค่นี้ก็จบแล้วยุ่งยากทำไมอะฮะคุณก็ฉลาดนะครับคุณก็ไม่ได้โง่เนี่ยเอาไว้ไงดูฮะโอเคจะกินไงไม่ดูนะว่าผมชอบซีซั่นนี้นะ RP M3 เนี่ยดีเลยฮะ M3 ใน C1 S2 นะนะครับอ่ะ
มันจะมาเดือนต่อเดือนไง C1 S1 ก็จะมี M1 M2 C1 S2 อันนี้ก็จะมี M3 อันเนี้ยกับ M4 ในอนาคตเราต้องมาแน่ IP หน้ามันไม่ซีซั่น1 1เดือนไม่ละมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะมันก็เป็นอันอื่นไปซีซั่น1ก็นานหลายเดือนอะไรเงี้ยแต่นี้ก็เดือนต่อเดือนน่ะซีซั่น1ก็มีกี่เดือนก็เดือนต่อเดือนไปนะครับดูฮะโอเคครับงั้นผมรับเลยแล้วกันนะโอเคจาก45เป็น46นั่นเป็นไงแชร์สิครับแชร์สิครับรออะไรนะครับนะฮะนะเราก็มารับของนะฮะเห็นไหมอ่า16ฟรีนะฮะแล้วก็เสียตังค์อันนี้คือของฟรีนี่ของเสียตังค์นะฮะโอเคเราแยกกันนะของฟรีของเสียตังค์โอเคเรามาดูนะภารกิจซีซั่นไหนยังไม่หมดนะอ๋อสัปดาห์1อ่ะอัพอีก47โอเคนะฮะแชร์ครับนะครับอ่า47แล้วจะตัน50แล้วเว้ยเราจะได้ชุดในตำนานแล้วเป็นชุดที่แรที่สุดแล้วของซีซั่นนี้เลยคือซีซั่นIC1 S2 M3 นะเขาเรียกว่าเป็น M3 มันเนี่ยมันคือ M3 นะครับเอาไว้ง่ายนะ M1 M2 ผมไม่ได้เติมเพราะผมไม่ชอบไงโอ้โหมีเงิน AG 540 520 AG แล้วเว้ยเอา AG ดีกว่าน่าจะคุ้มกว่าเห็นไหมฮะสุดยอดไหมล่ะประมาณนั้นนะฮะได้ดีนี่คุ้มไม่ขายเลยเนี่ยขายได้ 1,000-2,000 นี่เนี่ยโคตรขาดทุนเลยชิบหายนะครับเราดูว่ามันแค่ ID ไก่ๆครับถ้าให้ดีอย่าไปเล่น ID ไก่กับผมเลยไปซื้อ ID แบบแพงๆด้วยพวกน้ำแข็งพวกอะไรอะพวกอะไรนะพวกฟาโลเลยสวยกว่านะต่อมาเส้น48นะผมจะครบ50แล้ว50เนี่ยจะปลดล็อกชุดที่ดีที่สุดที่สวยที่สุดนะที่เป็นชุดแรงที่สุดในซีซั่นนั้นๆใน RP นั้นๆมาเลยนะก็คือไอ้ชุดเนี้ยไอ้ชุดบ้านเนี่ยนะฮะผมว่าก็เฉยๆนะแต่มันเน้นแฟชั่นไงหลายคนอาจจะชอบสายแฟชั่นก็จะได้อยู่แต่ถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยสัปดาห์1รับไปหมดแล้วนะต่อมามาดูสัปดาห์2นะเราจะรับให้หมดเลยนะสัปดาห์2เนี่ยอันนี้นะฮะเพิ่มไป125 RP ครับประมาณนั้นจาก47เป็น48กดแชร์ครับแชร์ไปที่ Twitter นะจ๊ะนะครับโอเคเราก็รับมาฮะ48นี่นะฮะเอาไว้ง่ายนะการสร้างห้อง1วันเราก็รับมาโอเคชิ้นส่วนเงินนะครับการสร้างห้องผมไม่ได้ใช้เลยเก็บไว้เผื่อในอนาคตถ้าขายดีนี้ไปก็คนมันอาจจะไปสร้างกันเพราะว่าตามตรงว่ากูไม่ขายขาดตัวอยู่ดิใช้เข็มฉีดยาอะดรีนาลีนรวม6ครั้งในโหมดคลาสสิกอ๋อนี่รับไปเลยอ่ะ P49 จะถึง50แล้วซึ่งมันจะถึง50แล้วโอเครับไปเลยฮะอีกอันนึง50ครบเลยนะ RP 50เลยนะโอ้เสร็จกูปอง10อันเลยอ่ะใช้ได้นะถ้าไปไม่เป็นเลยแล้วก็อันนี้สติกเกอร์มอเตอร์ไซค์กากๆอันนี้ผมคิดว่าฟรีดีกว่าของเสียตังค์ข้างบนฟรีอันล่างเสียตังค์เนี่ยอันนี้ดูแบบต่างกันมากเลย49เนี่ยอันนี้รับไปหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็ไปนะฮะต่อมามาดูไอ้สัปดาห์ที่3นะครับสัปดาห์ที่3เป็นอันนี้นะฮะท็อป10ครั้งในแบบรีวิวกดไปฮะโอ้โหเวล50นี่โอ้โหสุดยอด50แล้วนะครับไม่ต้องลีลาฮะโอ้โหดูฮะเนี่ยฮะแต่จะมีระดับเพิ่มขึ้นด้วยฮะจาก I1 ก็เพิ่มเป็น I2 ก็คือเลขโรมันแหละนะครับระดับที่1ระดับที่2อะไรเงี้ยเข้าร่วม RP รอยัลพาสอย่างต่อเนื่องรับคะแนน RP เพิ่มประมาณนั้นตกลงนะโอ้โหนี่เราปลดล็อกชุดได้ตำนานแล้วนะ RP ฟรีโอ้โหของฟรีแม่งเป็นชิ้นส่วนเงินกาก15เหรียญแต่ของเสียตังค์นี่แม่งดีจริงฮะแม่งมีอันนี้เว้ยนะครับเป็นชุดเติมครับเอาไว้ง่ายนะเป็นชุด RP ที่ดีที่สุดเป็นชุด RP ที่แรงที่สุดในซีซั่นนี้เป็นชุดที่แรงที่สุดที่สวยที่สุดที่ดีที่สุดนะฮะใน RP นี้เลยก็ว่าได้มันอยู่ใน50พอดีอันดับสุดท้ายคือ50ไม่มีต่อเป็น100แล้วมี5สุดคือ50มีมากสุดที่50นะฮะโอเคงั้นกดรับไปเลยนะครับนี่ไงเป็นไงชุดเฟรนช์ฟรายนะมันก็สวยดีนะผมว่านะมันก็สวยดีแหละฮะแต่ผมคิดว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใส่อยู่แล้วนี่กับหมวกมันนะฮะหมวกเฟรนช์ฟรายนะมันก็ดูน่ารักดีนะมันเป็นของแบบแนวผมว่าของมันแนวของกินอ่ะมันกินของกินเนี่ยของกินของแดกเนี่ยประมาณนั้นปึ๊บสิยินดีด้วยคุณปลดล็อกชุดเฟนไฟเสร็จแล้วนี่โอเคนะฮะมีการชมด้วยฮะแล้วมันก็ไม่มีต่อแล้วมันก็แม็กแค่85 RP อยู่แค่นี้นะครับเนี่ยกดแรกก็ได้แล้วเนี่ยแต่สมมติว่าคุณเติม RP ไว้ตั้งแต่ประมาณต้นซีซั่นเนี่ยคือเผื่อคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของเครื่องบินก็ได้นะแต่ผมไม่จำเป็นหรอกเจ้าของเครื่องบินจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญหรอกสิ่งที่สำคัญคือผม
อย่าได้ของเลยเห็นไหมเราเติมครบ500ปุ๊บอ่ะพอเราเติมครบ 1,050 แม็กปุ๊บอ่ะพอผมเติมแม็กปุ๊บนะคุณคิดดูดิฮะพอผมเติมแม็กปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาของเนี่ยเอา RP เอาคะแนน RP 85 RP ที่มันเหลืออยู่เนี่ยมาแลกของได้ครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรเงี้ยเนี่ยสามารถแลกเปิดกล่องอันนี้ได้ที่ผมอยากได้อยากเปิดกล่องเนี่ยไอ้กล่องกระต่ายที่แบบกระต่ายซีซั่น2แล้วมันมีปืนทองซีซั่น3เนี่ยเอามาวนซ้ำเนี่ยโอ้ยผมชอบนะฮะอันนี้คือน่าสนใจนะโอเคเรารับภารกิจเพิ่มก่อนนะฮะปุ๊บนะฮะคะแนน RP เพิ่มเป็น100เป็น210แล้วฮะดีแม็กแล้วนะ210แล้วนะ210คะแนนละแม็กนะฮะหรือไม่ก็จะเป็นอีกแบบนึงคือรับไปเลยก็ได้ชุดเครื่องมือแพทย์อ่ะรับไป75คะแนนเป็น285คะแนนแล้วฮะนี่เราจะไปเร็วๆแล้วเนี่ยไม่รีบไม่รีรอไม่ชักช้าไม่รีลาแล้วนะแต่บางทีอ่ะผมมีการ์ดอ่ะผมจะเอาการ์ดซื้อไปเลยก็ได้นะเว้ยแล้วตอนนี้ผมมีการ์ดสำเร็จภารกิจอยู่ใช่ไหมตอนนี้ผมมีคะแนนทั้งหมดกี่คะแนนนะฮะแล้วคุณดูนะฮะผมมีทั้งหมด285คะแนนนะสามารถแลกกล่องนี้ได้ไหมนี่ไง120คะแนนนะฮะ120คะแนนจะแลกกล่องนี้ได้1ครั้งนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่มีคะแนน RP ตรงนี้มาแลกนะครับคือปกติอ่ะ RP มันจะแม็กใช่ไหมจากเลเวล1ถึงเลเวล50เนี่ยมันก็จะแม็กแค่นี้ใช่ไหมก็คือแม็ก50ไม่มีต่อแต่จริงๆแล้วมันมีต่อนะครับมันมีต่ออีกนะครับไม่ใช่ว่าแม็กแล้วแม็กเลยแม็ก50แล้วไม่มีต่อไม่ใช่นะครับคือถ้าใครเติม RP บ่อยๆในเกม PUBG Mobile เนี่ยคุณก็จะรู้นะครับแต่ถ้าคุณไม่เคยเติมอ่ะครับคือผมเพิ่งเติมครั้งแรกพี่ผมไม่รู้ว่าคือเราเติมครบ50 RP แล้วมันมีต่อมั้ยพี่ความจริงแล้วมันมีต่อครับคือมันมีต่อครับจากเลเวล50เนี่ยมันก็จะมีสะสมคะแนนต่างหากครับตอนนี้มันก็จะกลายเป็นคะแนนแม็กตรงนี้ละแม็กอ่ะคือมันเต็มละแล้วมันก็จะมีคะแนนต่อย่อยๆต่างหากครับตอนนี้ผมมี 2,000 ไม่ใช่สิตอนนี้ผมมี285แม็กนะครับแล้วก็เอาคะแนนตรงเนี้ยนะครับนอกจากจะแม็กแล้วนะเอาคะแนนตรงเนี้ยคือถ้าคะแนนเกินอ่ะคือคะแนนมันเกินอยู่แล้วอ่ะ50คะแนนอ่ะมันเกินอยู่แล้วสามารถเอามาแลกของได้ครับเนี่ยว่าจะเป็นเปิดกล่องนี้ก็เปิดได้หรือว่าจะไปแลกไอ้นี่ไอ้นั่นแลกได้หมดครับประมาณนั้นคือแลกได้หมดอ่ะผมว่าโอเคนะมันก็ทำนองนั้นแหละโอเคครับนะเดี๋ยวผมลองดูซิคือผมอยากได้คะแนนเพิ่มตอนนี้ผมมีคะแนนแค่285คะแนนซึ่งมันน้อยนะสำหรับผมอ่ะผมอยากจะสำเร็จภารกิจให้ได้คะแนนเยอะๆนะฮะสะสมคะแนน RP เยอะๆเนี่ยนะจะเอาไปเปิดกล่องไอ้กล่องปืนทองใช่ไหมใช่กล่องกระต่ายนั่นแหละโอเคครับมาแม่เสียงจะเบาไปไหนอะเอาหมดเดี๋ยวนี้แล้วโอเคเรามาดูชุดนะนะโอ้โหนี่ฮะชุดนะชุดเฟนไฟของไอ้ M3 นี่เองนะเห็นไหมฮะกับหมวกเฟนไฟเนี่ยนี่เป็นไงแจ๋วไหมล่ะแล้วก็แลกไปนะแลกเป็นบัตรมานะประมาณนั้นโอ้โหเนี่ยแต่ยังไงผมก็ชอบชุดนี้มากกว่าชุดนี้คือโดนใจผมแล้วอะแน่เออนะแต่ปืนเอ้ยแต่ A16 นี่เข้ากับปืนทองผมอยู่นะก็เปลี่ยนกระบอกได้ก็เบื่อแน่ๆได้ชุดมาแล้วไอ้นี้คือไม่เน้นชุดเยอะครับเน้นเฉพาะของชอบครับพี่แทนก็เคยบอกว่าเนี่ยถ้าเติมจริงนะเติมเฉพาะของชอบพอแต่พี่แกก็เห็นแกก็เติมทุกอย่างนะนะฮะแต่ผมบอกตามตรงว่าคำพูดของพี่แกก็พูดถูกฮะแกจะเติมเฉพาะของที่ชอบแสดงว่าแกชอบทุกอย่างแกก็เลยเติมทุกอย่างแต่ถ้าผมว่าผมจะเติมเฉพาะของที่ผมชอบจริงๆเครื่องหมายสิทธิพิเศษนะซื้อการ์ดภารกิจรับเงินสูงสุดคืออะไรวะชุดในซีซั่นเนี่ยฮะอันนี้คือผมรับไปหมดแล้วนะครับแต่ผมอยากได้คะแนนเพิ่มใช่ไหมนะฮะอยากได้คะแนนเพิ่มอยากสำเร็จภารกิจแล้วได้คะแนนเพิ่มใช่ไหมผมคิดว่าต้องมาซื้อภารกิจอะฮะอย่างอันเนี้ยคือต้องซื้อการ์ดเว้ยเรียกว่าการ์ดสำเร็จภารกิจนะเห็นไหมการ์ดภารกิจการ์ดสำเร็จภารกิจนะฮะใบละ25 UC ครับถ้าซื้อ3ใบผมก็ได้สักเสียไป75 UC ครับนะครับจะซื้อการ์ดมาสำเร็จภารกิจไอ้ภารกิจบ้านนี่ใช่มั้ยใช่เพราะขี้เกียจทำไงหรือว่าจะใช้จ่าย75 UC ในการซื้อการ์ดสำเร็จภารกิจ3ใบไปเลยค่าจ่าย75 UC ไปเลยก็ได้ตกลงกันเลยนะมันก็จะสำเร็จปุ๊บเห็นมั้ยก็จะได้เลยเห็นมั้ยนะครับแล้วก็รับไปเลยฮะปุ๊บคะแนนเพิ่ม150เลยฮะจาก200เมื่อกี้นะคุณเห็นไหมจาก200
มื่อกี้เนี่ยเพิ่มเป็น400แม็กแล้วเห็นมั้ยโอเคครับแล้วเอาคะแนนแม็กเนี่ยเอาไปแลกของเอาไปแลกกล่องเอาไปเปิดกล่องอะไรเพิ่มเติมหลังจากที่ RP เต็มได้ก็คือ RP Max ภาษาอังกฤษคือ RP Max ภาษาไทยคือ RP เต็มแล้วแหละอย่างนั้นคือดู channel ผมก็ได้ภาษาไทยเวลาคำภาษาอังกฤษเวลาคำนะแต่ผมไม่ได้อวดอ้างว่าตัวเองเก่งอังกฤษหรืออะไรนะก็เฉพาะคำง่ายๆที่คนหลายคนก็ใช้กันต่อให้คุณไปเรียนอังกฤษแล้วเจอคำศัพท์ยากๆแต่คุณเรียนเจอศัพท์ยากมาแต่คุณไม่ได้ใช้มันก็เท่านั้นแหละเหมือนภาษาไทยอะใช้เพราะคำง่ายๆที่หลายคนเข้าใจดีกว่านี่ฮะหรืออันนี้ก็ได้ครับฆ่าศัตรูเนี่ยฆ่าศัตรู12คนเนี่ยผมใช้การสำเร็จภารกิจไปเลยดีกว่านะฮะฆ่าศัตรู12คนเนี่ยโอ้โหในล็อตดีออนฆ่าศัตรู12คนในเมทัลลี่เบดฆ่าศัตรู12คนในพาราไซต์รีสอร์ทโอ้โหยังไม่ได้เมืองเดือดๆผมกดสำเร็จภารกิจเลยผมคงไม่ทำแล้วฮะก็คือเสียไป75 UC ครับแล้วก็รับเป็นคะแนนมา RP บวกมาฮะ RP บวกมาเป็นคุณดูฮะ RP บวกมาเป็น510 RP แล้วโอ้โหสุดมั้ยเท่านั้นยังไม่พอฮะแล้วผมจะซื้ออีกไอสัปดาห์ที่2ได้หมดยังวะอ๋อหรืออันเดียวนี่ไงอ๋อนะฮะใช้ M24 ฆ่าศัตรูในโหมดคลาสสิกนะผมใช้การ์ดสำเร็จภารกิจไปเลยดีกว่าซื้อการ์ดไป75ใบให้มันสำเร็จไปเลยฮะปุ๊บเรียบร้อยนะฮะทีนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะใช่ไหมนะฮะเนี่ยผมได้มาเป็น500 UC แล้วอันนี้ไม่สนใจอันนี้อะไรไม่รู้ฮะอ๋อนี่ก็ฟรีอ่ะคืออะไรไม่รู้ฮะอ๋อใช้จ่ายต่อเนื่องฮะอ๋อ RP จะบวกระดับไปเรื่อยๆไงคือถ้าเราเติม RP บ่อยๆ RP 1 RP 2 RP 3มันก็จะบวกไปเรื่อยๆสำเร็จภารกิจรอยัลพาสเออไม่จำเป็นเพราะว่าผมกำลังจะทำแล้วภารกิจรอยัลพาสเนี่ยนี่มาดูสัปดาห์2ดีกว่าเหลืออะไรบ้างมั้ยสัปดาห์2หมดแล้วสัปดาห์แรกก็หมดแล้วนะเดี๋ยวมาดูนะสัปดาห์ที่3เราดูฮะบางอันน่ะคือผมก็ทำไปเองบ้างนะไปทำกับเพื่อนบ้างบางทีผมก็ทำไปเองบ้างนะไม่ได้สนใจอะไรอะบางทีผมก็ทำไปเองบ้างอะคือแบบไม่ได้สนใจอะบางทีก็ทำไปเองหรือไม่ก็ไปหาเพื่อนไปเนี่ยให้เพื่อนมาเล่นให้น้องมาเล่นเนี่ยแล้วก็ชวนไปเล่นเลยมานั้นทำเควส RP ไงสัปดาห์3ครับฆ่าศัตรู100คนฆ่าศัตรู15คนได้ AKM ผมซื้อไปเลยดีกว่าง่ายดีฮะมาสำเร็จมา75 RP 75ต่อมาฆ่าศัตรู100คนด้วยปืนกลมือ UMP ในอารีน่าเนี่ยซื้อไปเลยดีกว่านะฮะสำเร็จไปฟึบแล้วผมจะเอาคะแนน RP ไปทำไมรู้ไหมนั่นแหละเอาไปอยู่แล้วสัปดาห์3ผมเหลือไว้อันหนึ่งนะอันเนี้ยอีกอันเดียวก็จะได้แล้วนะฮะน่าจะได้ฟรีอยู่เฮ้ยผมเหลือเงิน UC อ่ะผมเหลือ 4,700 UC ว่ะอันนี้คืออะไรผมไม่เข้าใจว่ะเลือกอิโมชั่นอ๋อเลือกอิโมชั่นได้เว้ยอ๋อเนี่ยเลือกอิโมชั่นได้ปัดรังแคอันนี้คือเอวทุ่มหน้าสวิงนักเต้นผิวไหวนัมเบอร์วันบอดี้เวฟผมอยากได้อันเนี้ยมันจะสวยสุดแล้วใช่ไหมเฮ้ยรับได้เลยเหรอเราดูก่อนดีกว่าเฮ้ยรับได้เลยเหรอวันนี้อันนี้คือรับไปแล้วนะฮะรับทันที 1,200 คะแนนสำหรับ Elite Pass แต้มความสำเร็จเลือกไอเทมพิเศษได้เว้ยไหนดูซิเป็นไงอ๋อนี่ไงไอเทมพิเศษอ๋อนี่คือเรียกเป็นสิทธิพิเศษไงคุณเข้าใจป่ะอ๋อเราไม่รู้รับได้ฟรีหรือเปล่านะแล้วก็อันนี้นะฮะสำเร็จภารกิจอ๋อก็สำเร็จหมดแล้วไงไอ้บ้าแล้วก็เรื่องรางวัลมากมายนี่ก็ไปแล้วนะฮะเครื่องหมายพิเศษนะฮะใช่ครับประมาณนั้นเนี่ยมูลค่าโดยประมาณ 6,060K โอ้โห60ล้านเลยเหรอวะเยอะเกินบางทีโอเคครับเดี๋ยวเรามาไอ้นี่เลยดีกว่ายังไม่เปิดนะผมสะสมแม็กไปก่อนเปิดจะหาปืนทองจะได้เปล่าไม่รู้ก็จะดวงนะรับทั้งหมดไม่ได้แล้วเราดูนะผมมาดูไอ้ตรงไอ้สัปดาห์ที่4ด้วยนะฮะฆ่าศัตรู14คนอะไรเงี้ยในแซนมีแซนฮอกฆ่าศัตรูโพชิงกิอเลเกิลฆ่าศัตรูในมิลามาซานมาตินซื้อเลยแล้วกันปึ๊บเสร็จเร็วๆดีคงขี้เกียจไปทำแล้วขี้เกียจ
คือบางคนอ่ะเขาเก่งทำก็ไม่ต้องมาเสียเงินซื้อก็ได้แต่ผมขี้เกียจทำไงซื้อเสียเงินซื้อไปเลยเนี่ยอันนี้อะไรไม่รู้นะผมงงไงทั้งที่สัปดาห์ที่3ก็ไอ้ฟอล่าไม้เนี่ยเรียกซัพพลาย4ครั้งในโหมดคลาสสิกอันนี้คืออะไรผมทำไม่เห็นจะได้เลยซื้อไปเลยแล้วกันงงเรียกซัพพลาย4ครั้งแล้วก็เก็บ 3,000 อะไรไม่รู้ 3,000 นอสเลยผมไม่รู้อ่ะ 3,000 นอรี่ผมก็ซื้อแม่งหมดอ่ะไม่สนใจฆ่าศัตรู10คนในอารีนาฆ่าศัตรู2คนได้เวกเตอร์ในคลาสสิกซื้ออะไรแล้วกันเนี่ยรับป่ะแล้วสุดท้ายฮะฆ่าศัตรู4คนด้วยปืนลูกซองนะฮะอ๋อไอ้ปืนลูกซองในหมวดคลาสสิกเนี่ยไหนปืนเนี่ยเหลือไว้ไหมจะซื้อไปเลยก็ได้พี่เกียจทำก็ซื้อไปเลยก็ได้75 UC ถ้าเหลือไว้ก็ได้เพราะขี้เกียจทำโอเคแล้วผมมารับตรงนี้ได้รับอิโมชั่นพิเศษได้จริงเปล่าวะพิเศษสำหรับอีลิทพามคลาสจริงหรือเปล่าโม้เปล่าวะอยากได้อันนี้วะเท่ดีสุดละมาแต่ซีซั่น3ซีซั่น4แล้วอันเนี้ยมันซีซั่น2ซีซั่น3จะไม่ผิดนะกดรับได้มั้ยก็รับได้ฟรีๆเลยโอเคจริงอ่ะนะเดี๋ยวไปลองไปดูซิได้จริงเปล่าวะอ๋อนี่ไงไอ้เหี้ยมันเหมาะกับผู้หญิงมากกว่านะแต่ผู้ชายชอบเหมือนกันนะท่าเนี้ยโพไซดอนอันนี้ด้วยแลกไปเท่ดิเอาไว้บนเลยแน่ประมาณนี้นะดูนะปั๊บโอเคก็สวยอยู่ก็เท่อยู่อ่ะนี่ไงอันนี้อันใหม่เลยอ่ะเอาเฟนไฟเนี่ยขอท่าเฟนไฟเว้ยท่านี้แบบย้อเย้ยคนยิ่งใหม่เลยประมาณนี้โอเคนี่เป็นไงสุดยอดไหมล่ะรับหมดแล้วนะเหลืออะไรบ้างวะเนี่ยไม่น่าเหลือแล้วฮะเงินเหลือ 4,500 UC แล้วตอนนี้อย่าเพิ่งมาเติมท้ายซีซั่นในชิปหายนั่นแหละผมสามารถเอาเงินตรงเนี้ยมาแลกกล่องได้นะเห็นไหมมีค่าโชคดีแบบ Legendary ด้วยนะเนี่ย600ตอนนี้ผมมีแม็กนะเรียกว่าตัน50มีแม็ก500เขาเรียกว่า50ใช่ไหมดูฮะ50แม็ก960 960แม็กนะครับอันนี้คือไม่ใช่เงิน BP เงินในเกมหรือเงิน UC เงินเติมหรือเงิน AG เงินพิเศษอะไรไม่ใช่นะเป็นค่าพิเศษครับรับไม่ได้แล้วนะฮะก็ถ้าเรียกเอากูปองคลาสสิกนะกูเอาไอ้ท่าพวกนี้ดีกว่าสวยไฟเยอะเลยรับไม่ได้แล้วเนี่ยรับไม่ได้แล้วนะฮะรับได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเลือกได้แค่1อิโมชั่นเท่านั้นคือถ้าใครเลือกกูปองคลาสสิกนี่กูหาเลยนะเฮียคงจะเกลือไปอีกนานเพราะดูแววแล้วไม่น่ารอดสัปดาห์ที่5โอเคมันก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ใช่ไหมฮะหัวตามตรงวะก็ใช่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสุ่มของนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสุ่มไอ้กล่องบ้านนี้นะคือผมเหลือไอ้เลเวลตันไว้น่ะไอ้ RP 500เลเวลตัน960ไว้เนี่ยนี่ผมเหลืออันนี้ไว้นะเว้ยเนี่ยผมเหลือไว้นี่คุณดูนะผมเหลือไว้เนี่ยผมจะมาเปิดไอ้กล่องบ้านเนี่ยนะฮะดูซิว่าผมจะได้ปืน M16 ทองได้คาทองแล้วก็ได้ลูกซองทองหรือเปล่าอัตรากันดอกนะเว้ย Legendary คือสีม่วงทั้งหมด Legendary นะระดับ Legendary คือ 4%
ต่อมาก็ของม่วงกูไม่อยากได้เท่าไหร่ของม่วงนะฮะระดับม่วงระดับอินระดับปิสนะฮะก็คือระดับ 6% ก็ไม่ต่างกันมากครับ 4% กับ 6% แต่ถ้าเป็นของเลสเนี่ยของเลสคือมันก็คือของอะไรรู้ไหมมันคือของสีฟ้าเนี่ยของสีฟ้าอุ๊ยแหละกูไม่อยากได้เลยจะ 90% ในเนี่ยดูผมอยากได้แบบเนี่ยปืนทองเนี่ยผมเอาแค่3ชุดเนี่ยเท่าก็คือผมเอาแค่3สกินเนี่ยผมพอเลยเอาปืนทองเนี่ยมันมาเนี่ยมันเขียนป้ายว่าซีซั่น3ใช่มั้ยของซีซั่น3กับคาทองซีซั่น3แล้วก็ไอ้16ทองซีซั่น3เนี่ยถ้าผมได้ปุ๊บผมพอเลยผมไม่เอาอะไรละนะฮะคือไม่อยากได้ชุดอะไอชุดซีซั่น2อะไรเนี่ยไอกระต่ายไม่ชอบผมอยากได้ปืนเนี่ยผมได้ปืน3กระบอกเนี่ย3สกินนั่นคือจบเลยลูกซองได้คาแล้วก็ได้ M16 เนี่ย M16 ทองนี่คือจบเลยคือผมไม่ต้องเอาอะไรแล้วแค่นี้ก็ผมว่าน่าจะ full option แล้วล่ะนะครับเอาไว้ง่ายนะโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะคงจะไม่อัดสัก1ชั่วโมงหรอกหรือจะให้อัดสัก1ชั่วโมงดีนะครับเหลืออีก5นาทีเองจะครบ1ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราดูได้มีอะไรบ้างของเราพอนี่ไงอันนี้ด้วยเอ้ยชุดนี้ด้วยอาร์พีแรกเลยเนี่ยเรียวแรกเลยอันนี้แล้วก็อันนี้มันมีหมวกของมันอยู่นี่วะไม่ใช่มันหมวกไม่มีนะคือหมวกไม่มีด้วยนะฮะคือหมวกไม่มีด้วยเอาง่ายๆนะครับไม่มีฮะหมวกของมันไม่มีฮะไม่เป็นไรฮะผมไม่เคยใส่หมวกอยู่แล้วนี่ไง C1 S1 ไม่เกี่ยวเนี่ยหน้ากากอนามัยฮะไอ้หน้ากากอนามัยใช่มันจริงอ่ะนี่นะกระเป๋าสวยนะดูนะดูอันนี้คือเวล1นะอันนี้คือเวล3แบบดูเวล1อ่ะเวล1อันนี้เวล2เนี่ยเวล3อุ้ยเท่ว่ะโอ้โอเคนะใช้ได้นะแล้วก็เครื่องประดับกระเป๋าเนี่ยมีแค่2อันเองว่ะถ้าผมอยากได้เครื่องกระดับกระเป๋าเนี่ยผมอยากได้เครื่องประดับกระเป๋าเนี่ยแม่งสวยว่ะเดี๋ยวดูดิดู RP นะนี่นะเอ้ยเมื่อกี้ผมสามารถเอาไปขับรถยนต์ได้นี่ว่ะไหนขับรถยนต์ตรงไหนอ๋อแน่นะอ๋อที่มันจะมีให้สุ่มอ่ะนะใช่ๆนั่นแหละนั่นแหละเรากำลังต้องการอยู่หรือจะซื้อคะแนน RP ก็ได้ครับ100 RP เท่ากับ100คะแนนครับ100คะแนนสามารถเปิดกล่องนี้ได้ไหมไม่ได้นะฮะเพราะ100คะแนนคุณคิดดูดิเราสามารถซื้อคะแนนแม็กตรงนี้ได้นะฮะ100 RP เท่ากับ100คะแนนใช่ไหมแล้วกล่องนี้นะครับใช้คะแนน RP ในการเปิด120คะแนนถ้าอย่างนั้นเราใช้90 UC เปิดไปดีกว่าถ้าเราจะเปิดบางคนอ่ะก็อาจจะเติม100คะแนนเพื่อเอา100 RP ตรงนี้จาก960ก็จะเพิ่มเป็น1060ใช่ไหมจาก960ก็จะเพิ่มมาอีก100ก็เป็น1060แล้วก็เอาคะแนนตรงเนี้ยเอาไปแลกกล่องถามจริงหรือบ้าหรือเปล่าใครจะทำถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าคุณจะเอา120ถ้าคุณจะเติมตรงนี้เพื่อเอา RP 100นะครับเพื่อจะเอามาแลกกล่องตรงนี้ผมว่านะเสียตังค์990 UC เนี่ยในการเปิดกล่องนี้ไปเลยไม่ถูกกว่าหรอถูกกันเยอะเลยใช่ฮะแล้วไม่ใช่แค่100เป๊ะด้วยนะในการเปิดอ่ะคุณต้องใช้120 UC คุณจะต้องใช้120 RP นะครับเป็นคะแนน RP จาก960เนี้ยมาเปิดถามจริงเถอะใครจะทำครับแต่ผมไม่สนใจหรอกก็แต่ผมมาดูตรงนี้ดีกว่าผมจะให้ดูนะเนี่ยฮะแตะเพื่อเริ่มฮะเนี่ยอันเนี้ยส่งท้ายหน่อยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถเริ่มได้นะครับคุณคิดดูนะครับเราดูนะฮะเริ่มจาก1นะครับเดี๋ยวผมเริ่มนะนี่คือตัวอย่างรางวัลใหญ่นะฮะประมาณนี้ก็มีชุดพวกเนี้ยแล้วก็แลกรางวัลก็แลกเนี่ยแลกของอันนี้ได้อยู่ดูสิผมจะได้คะแนนเท่าไหร่นะกดเริ่มเลยนะนะครับเริ่มแบบเดินหน้าแบบปลอดภัยนะฮะ1ครั้งปุ๊บนี่เป็นไงฮะ1ครั้งนะฮะ1ครั้งก็จะเห็นนะเดินหน้า1ทีแล้วก็อีก6ครั้งแบบปลอดภัยเห็นมั้ยฮะมันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับเราเก็บมา6 airdrop แล้วใช่มั้ยหรือจะเดินหน้าอีกทีนะฮะเพื่อรับแบบเยอะๆเลยก็ได้นะฮะเราลองดูนะฮะอันนี้คือผมจะรับเลยได้ก็ได้แค่6 airdrop นะครับเข้าใจป่ะอันนี้คือไม่งงนะมันมีตั้งแต่ซีซั่น17 18 19แล้วอันเนี้ยนะแล้วกดแบบเดินหน้าแบบปลอดภัยอีกนะมีคูปองอยู่นะเห็นป่ะแล้วก็เดินหน้าไปเรื่อยๆคราวหน้ามันก็จะใช้15เหรียญเห็นมั้ยต้นซึ่งตอนนี้ผมมีแค่22เหรียญใช่มั้ยนะครับสามารถเอาเงิน UC ซื้อได้ตามเคยคือให้เติมทุกทางอ่ะเกมอ่ะนะแล้วกดอีก15เหรียญนะก็เดินอีกรอบนึงฮะเดินหน้าแบบปลอดภัยเห็นป่ะก็รับมาเท่าไหร่
อันนี้คือฟรีเดือนหน้าทันทีนะเว้ยเดือนหน้าทันทีอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะนะครับเอาง่ายๆนะแล้วก็ต้องมาเริ่มเก็บใหม่ตั้งแต่แรกคือถ้าเราใช้35เนี่ยไม่พอแล้วเราก็ต้องซื้อละ280เราจะซื้อเดือนหน้าปลอดภัยอีกรอบนึงแล้วเราจะซื้อเพื่ออะไรเราซื้อเพื่อเอาชุดนี้นะไหนดูดิชุดนี้มันมีแล้วน่าสนใจเนี่ยเราก็เอาของ Adopt เนี่ยมาแลกเนี่ยของ Adopt เดินหน้าปลอดภัยเนี่ยเอามาแลกนี่ก็เอาไปแลกกล่องนี้ได้เหมือนกันนะเว้ยซึ่งผมว่านะแลกอันนี้ไม่ดีกว่าหรออันนี้สวยกว่าผมชอบเครื่องประดับทาโก้นี่นะเว้ยจริงอ่ะนะไหนเขาดูเครื่องประดับกระเป๋าดิในเครื่องประดับกระเป๋าไหนเขาดูดิเครื่องประดับแมวตกลงเราจะเอาอะไรฮะเฮ้ยก่อนแล้วก่อนเราเพิ่งนี่อันนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นะคือเราก็ปลอดภัยอ่ะคือถ้าโดนอันนี้ปุ๊บไม่ปลอดภัยแล้วถ้าโดนเนี้ยสามช่องก็จะดีเราจะเดินหน้าแบบปลอดภัยดีฮะเราก็จะได้95 Adopt เลยนะคือถ้าสะสมอะถ้าเดินไปอันนี้คือ1 2 3ใช่มั้ย4 3 4 5 6ถ้าไปถึง6เนี่ยคุณสามารถเอาเงินเนี่ยเอาของเนี่ยมาแลกอันนี้ได้มันก็ดีฝ่าใช่มั้ยแต่ผมอยากจะเอาเครื่องประดับอันนี้มันสวยดีนะเครื่องประดับเนี่ยผมว่าสวยนะเอามั้ยอันนี้คือเดินหน้าฟรีทันทีมันอาจจะเฟลก็ได้นะประมาณนั้นเราจะเดินหน้าแบบปลอดภัยดีครับหรือจะใช้จะเปลี่ยนเป็น RP ซื้อก็ได้นะหรือจะเปลี่ยนเป็น UC ก็ได้เอาไหนล่ะหรือว่าไม่ต้องเอาแม่งเหรอช่างแม่งปล่อยไปผมลองเสี่ยงดูเลยเผื่อจะได้ฟรีอะเอาฟรีอันนึงนะถ้าหากคุณเดินหน้าแบบล้มเหลวคุณจะสูญเสียซัพพลายที่เก็บมาทั้งหมดเลย58อันเนี่ยเราจะสูญเสียหมดเลยนะวัดดวงเลยอะนั่นไงกูว่าแล้วไอ้เหี้ยโหนั่นไงกูว่าแล้วมันต้องวนกลับมา6เห็นปะผมบอกแล้วไงคือมันสุดท้ายคือถ้าเดินหน้าอย่างเงี้ยก็ต้องเสียตังค์อยู่ดีเห็นป่ะแม่งั้นกูคงไม่เอาละขึ้นกับเพิ่งประดับกระเป๋าเนี่ยอ่ะโอเคจบเลยชีวิตโอเคไม่เป็นไรฮะคือผมไม่ได้หวังอะไรไอ้แลนอยู่แล้วคือผมหวังไอ้นี่มากกว่าเนี่ยเอามาแลกได้นะ1อันแล้วก็แลกบัตรนี่ได้14อันก็เปิดกล่องอันนี้ได้ผมว่าดีนะก็14อันก็จะเปิดได้แค่นั้นน่ะเอาเงิน UC เปิดดีกว่าชัวร์กว่าโอเคครับในคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปแล้วกันนะอ้าวไอ้นี่แล้วมันลวนอีกใช่ไหมโอ้โหจบแล้วชีวิตเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อนะครับแม่งลวนอีกแล้วดูมันลวนอีกแล้วโอ้โหไอเสียงหลอนนี่กูโคตรเกลียดเลยไม่น่าไปกดรับกิจกรรมแม่งลวนจนได้นะผมบอกเลยว่าทุเรศจริงๆเลยอะไรของมึงวะเนี่ยI'm sorry.